คไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณพเดิมภพสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยคุณแพทย์ท่านผู้ชมครับครับ 1,341 จุดแล้วครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเริ่มขาขึ้นหรือยังหรือว่าแค่เป็นการฟื้นตัวจากที่ลงมาก่อนหน้ามองยังไงครับพอจะมีความหวังให้นักลงทุนได้ไหมผมคิดว่าก็มีความหวังที่ว่าชัดเจนมากขึ้นนะครับครับจากที่มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจก็คือ GDP ในไตรมาสที่2นะครับสังเกตว่ามีการฟื้นตัวจาก 1.6% ในไตรมาสที่1นะครับเป็น 2.3% ครับนะต่อนะครับแล้วก็ถ้าดูในประเทศนะครับเรื่องการเมืองในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนท่านนายกนะครับแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าปกติแล้วเวลาที่มีการปรับครม.ปรับใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันจะมีช่วงของเรียกว่าฮันนีมูนพีเรียดนะครับก็จะมีการประกาศนโยบายทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อะไรก็ว่าไปนะครับนี่ไม่พูดถึงอดีตนะแต่พูดถึงตัวอนาคตนะครับแล้วประกอบกับเดี๋ยวคืนนี้นะครับท่านอดีตนายกทักษิณนะครับจะมีดินเนอร์ทอล์กนะครับวิชั่นออฟไทยแลนด์นะครับช่วงเย็นผมคิดว่านักข่าวแล้วก็ในฝั่งของตัวนักลงทุนคงจับตาแหละนะครับว่าท่านจะพูดอะไรแต่แน่นอนว่าคงจะโฟกัสในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภาคการบริโภคในประเทศนะครับหรือการลงทุนนะครับโดยเฉพาะ Entertainment Complex นะครับจะทำต่อหรือไม่อย่างไรนะครับรวมไปถึงการลงทุนภาครัฐต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านนายกโดยตรงนะครับแต่ทุกคนก็คงพอรับทราบกันแหละนะครับว่าท่านนายกทักษิณก็น่าจะมีโอกาสในการที่จะชี้นำนะครับในเรื่องของมาตรการทางรัฐบาลนะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าภาพของเศรษฐกิจไทยน่าจะมีการฟื้นตัวได้ชัดเจนมากขึ้นก็สอดคล้องกับทางกนง.นะครับที่เมื่อวานนี้ก็คงดอกเบี้ยที่ 2.5% เป็นมติคือ6-1นะครับนั่นก็แสดงว่าความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของทางแบงก์ชาติเองนะก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าดูการคาดการณ์ตัวเลข GDP ในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยนะจะสังเกตว่าครึ่งปีแรกนะครับโตไม่ถึง 2% นะครับแต่ว่าทั้งปีของปีนี้คาดว่าจะโตขึ้น 2.5 บ้าง 2.6% บ้างนะนั่นแสดงว่าครึ่งปีหลังคือไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ถ้าเราเล่นกับตัวเลขนะครับนั่นแสดงว่าภาพของเศรษฐกิจไทยน่าจะมีการเติบโตได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้มันก็สอดคล้องกับประเด็นต่างประเทศด้วยที่จังหวะหุ้นต่างประเทศน่าจะคิดว่าซึมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทุกคนจะชอบหุ้นต่างประเทศมากกว่าเป็นหุ้นโกลด์สต็อกเพราะว่าเศรษฐกิจโลกนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ณวันนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มเป็นแนวโน้มที่อาจจะเริ่มเห็นซอฟต์แลนดิ้งหรือฮาร์ดแลนดิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับสัญญาณตรงนี้มันส่งไปที่ตัวสังเกตว่าตัวธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกนะครับจะใช้นโยบายเรื่องของผ่อนคลายมากขึ้นอันแสดงว่าก็เป็นตัวชี้นำไปเพราะทางฝั่งของตัวอเมริกาเองนะครับจะสังเกตว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเองเคยตะกร้าเงินเคยอยู่ที่104นะครับตอนนี้ลงมาเหลือ100ต่ำกว่า101นะประมาณ101บวกเราอาจจะเห็นตัว100ด้วยซ้ำไปนั่นทำให้ตัวเงินดอลลาร์ที่อาจจะอ่อนค่านะครับแล้วเงินสกุลอื่นที่จะแข็งค่ารวมถึงสกุลของไทยด้วยนะครับที่อาจจะแข็งค่าทำให้โฟของต่างประเทศที่อาจจะเรียกว่าความหอนหวานอยากจะลงทุนในต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน้อยนะครับว่าจะมีการโยกย้ายมาที่ประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นนะครับเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงของหลายวันทำการที่ผ่านมาครับครับค่ะมองเป็นภาพเชิงบวกในลักษณะแบบนี้แล้วเรามีคำแนะนำในการจัดพอร์ตการลงทุนยังไงคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวิ่งขึ้นมานะคะเกือบสักประมาณใกล้ๆ 1,350 จุดแล้วก็เป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญทางด้านจิตวิทยาพอสมควรเหมือนกันนะคะครับผมก็ถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยผมคิดว่ายังพอไปได้นะครับเพราะว่า MACD เนี่ยจะคำว่าตัดเส้นสีโลแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยก็ตัดระยะยาวซึ่งนักเทคนิคก็จะบอกว่าเป็นนี่คือเปลี่ยนแนวโน้มนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปถึงเส้นค่าเฉลี่ย200วันประมาณจาก 1,370 จุดนะครับโดยแต่ว่ามันค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือว่าอินเด็กซ์ของบ้านเราเนี่ยทยอยขึ้นมาสัก2พัก1อาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับผมก็คงมองประเด็นในเรื่องของ จะขึ้นที่ขึ้นไม่ได้เยอะเนี่ยเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือหุ้นในเซกเตอร์ของที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะสายพลังงานนะครับอาจจะมีการดึงลง
ครับแต่ขณะที่หุ้นโดเมสติกเพลย์ในประเทศนะครับอาจจะปรับตัวขึ้นได้อย่างช้าๆซึ่งปกติแล้วหุ้นเริ่มต้นของขาขึ้นเนี่ยนะครับสังเกตว่าจะกระจายทุกกลุ่มนะครับมีข่าวกับทุกกลุ่มเลยนะครับที่เป็นหุ้นโดเมสติกเพลย์แต่ว่าผมอยากให้เน้นในเรื่องของกลุ่มสถาบันการเงินนะครับเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์หมดแหละมันจะกระตุ้นด้วยตัวไหนก็ได้ประโยชน์หมดทั้งการบริโภคทั้งการลงทุนและการส่งออกอะไรก็ว่าไปนะครับก็โฟกัสที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นกลุ่มแรกนะครับซึ่งวันนี้เราชอบธนาคารกรุงเทพนะครับแต่ว่าที่เป็นธนาคารเพราะว่าเป็นแบล็คการ์ดนะครับเพราะขึ้นช้ากว่าชาวบ้านเขานะครับแต่เติมฟันเดเมนทัลเนี่ยเราชอบ KDB แล้วก็ K-Bank นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มตัวอสังหาริมทรัพย์นะครับอาจจะไม่ได้ชอบในเชิงของพื้นฐานเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลายๆตัวเนี่ยเริ่มทยอยขึ้นนะครับเพราะเหตุผลก็คือเรื่องของเงินปันผลด้วยนะครับที่ปันผลเนี่ยโอ้โหถือว่ามหาศาลเลยนะครับเกือบ 10% ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ไพเปอร์บุ๊กเทรดค่อนข้างต่ำนะครับผมก็เลยบอกว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ดูน่าสนใจอันนี้คือเป็นผมใช้ว่าเป็นคอพอร์ตแล้วกันนะครับอาจจะขึ้นชัดนะครับแล้วก็ขึ้นค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่กลุ่มที่เป็นลักษณะของการเก็งกำไรกับข่าวนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มค้าปลีกนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับจะยังใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของตัวดิจิตอลวอลเล็ตต่อไปหรือเปล่าหรือตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นเรียกว่าแจกเงินสดเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรก็แล้วแต่นะครับว่านี่คือมุมเก็งกำไรนะครับถ้าใครจะซื้อกลุ่มค้าปลีกผมว่าเป็นการแค่เทรดดิ้งมากกว่าอันสุดก็คือว่าในช่วงนี้นะครับผมมองว่ากลุ่มที่ขึ้นได้เรื่อยๆนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับผมมองสถาบันการเงินทั้งแบงก์เองนะครับหรือไฟแนนซ์นะครับหรือไฟแนนซ์ก็ดูน่าสนใจแล้วก็กลุ่มที่อยู่อาศัยครับครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ต้นครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ